มาดูกันครับว่าในปี2022นี้เราจะเลือกซื้อ iPhone รุ่นไหนดีมีรุ่นไหนที่ยังน่าซื้ออยู่ในคลิปนี้มีคำตอบพร้อมแล้วตามมาดูกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับผมต้นปีเป็นคิวที่เราจะต้องมาอัปเดตมารีเฟรชกันหน่อยครับว่าข้อมูลณปี2022ตอนนี้นะครับ iPhone รุ่นไหนนะครับที่เราควรจะเลือกมาซื้อใช้งานตัวไหนที่เราควรจะมองข้ามในคลิปนี้ผมจะสรุปให้นะครับผมเรามาดูกันในจุดของ iPhone เนี่ยมีทั้งหมดกี่รุ่นแล้วนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับเราย้อนกันไปเมื่อ2007นะครับ2007คือ iPhone รุ่นแรกที่เปิดตัวขึ้นมานะครับ2007 2008 2009นะครับไล่ตามมาเลยก็คือ iPhone ธรรมดานะครับ iPhone 3G แล้วก็ iPhone 3GS นะครับผมต่อมาครับในปี2010ครับผม iPhone 4เปิดตัวนะครับ2011 iPhone 4S และ2012 iPhone 5นะครับผมมาในปี2013ครับเปิดตัว iPhone 5S ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่มาพร้อมระบบ Touch ID และในปี2014ครับผมถือว่าเป็นบิ๊กเชนจ์ของ iPhone ในครั้งหนึ่งเลยนะในเรื่องของการอัปเกรดมาใช้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งมีให้เราเลือก2ขนาดนะครับในฝั่งของ iPhone 6และก็ iPhone 6 Plus นะครับซึ่ง iPhone 6 Plus นะครับเป็น iPhone รุ่นแรกที่มาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่นะครับอันนี้ตลาดแตกเลยก็ว่าได้ครับผมณตอนนั้นนะฮะอ่ะมาลุยกันต่อครับในปี2015นะครับเป็นการเปิดตัวของ iPhone 6S 6S Plus นะครับที่มาพร้อมระบบ3D touch บนหน้าจอนะครับผมแล้วต่อมาครับ2016ครับผมเป็นฝั่งของ iPhone SE รุ่นที่1นะครับเครื่องเล็กสเปคแรงและมาในส่วนของ iPhone 7กับ7 Plus นะครับเป็นรุ่นแรกที่ตัดพอร์ต 3.5 ออกไปนะครับผมให้เราได้ใช้ Lightning อย่างเดียวแล้วก็มาพร้อมระบบการทนน้ำนะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกเลยนะฮะต่อมาครับในฝั่งของ iPhone 8กับ8 Plus นะครับในปี2017แล้วก็ iPhone 10ในปี2017ซึ่ง iPhone 10ถือว่าเป็น iPhone รุ่นแรกครับที่มาพร้อมระบบหน้าจอที่เป็น OLED ด้วยแล้วก็มาพร้อมระบบ Face ID ด้วยนะครับถ้าใครยังจำกันได้นะฮะย้อนกลับไปนะครับ2018นะครับเป็นฝั่งของ iPhone XS Series ซึ่งจะมี3รุ่นนะครับ iPhone XS XS Max แล้วก็ XR นะครับผมต่อมาครับ2019นะครับเป็นฝั่งของ iPhone 11ซึ่งตัวนี้นะครับเป็นระบบกล้องที่มาพร้อม3กล้องนะฮะถือว่าเป็นซีรีส์แรกนะครับมีให้เลือกด้วยกัน3รุ่นนะครับได้แก่11 11 Pro และ11 Pro Max นะครับผมแล้วก็ย้อนกลับไป2020ใกล้ๆนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมดนะฮะ5รุ่นเลยนะฮะต้องบอกก่อนว่า2020มีการเปิดตัว2รอบรอบต้นปีเป็นฝั่งของ iPhone SE รุ่นที่2นะครับเป็นการรีเฟรชมาใหม่นะครับผมถือว่าเป็นรุ่นสตาร์เตอร์ในราคาเริ่มต้นเบาๆครับ 14,900 นะฮะและมาในส่วนของปลายปีครับผมเป็นรุ่นเรือธงของ iPhone 12 Series นะครับiPhone 12 series นี่มีให้เลือกได้แก่ iPhone 12 mini 12ธรรมดา12 Pro แล้วก็12 Pro Max นะครับผมแล้วก็มาปีสุดท้ายล่าสุดเลยครับผม iPhone 13 ครับเมื่อตอนกันยายน2021นะครับ iPhone 13 series เปิดตัวมานะครับมีให้เลือก4รุ่นคล้ายๆกับทางฝั่งของ iPhone 12นะครับที่ประกอบไปด้วย iPhone 13 mini iPhone 13ธรรมดา13 Pro และ13 Pro Max นะครับอันนี้คือล่าสุดที่จากอดีตมาจนถึงณปัจจุบันนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตรีแคป iPhone 13 series สั้นๆให้ได้ชมกันอีกสักนิดนึงนะครับผมสำหรับ iPhone 13นี้นะครับผมจุดเด่นก็คือเป็น iPhone รุ่นแรกครับที่รองรับสัญญาณ 5G นะครับผมแล้วก็มาพร้อมหน้าจอโปรโมชั่นครับที่มีความถี่อยู่ที่120 Hz นะครับในรุ่น iPhone 13 Pro กับ13 Pro Max นะครับผมก็ถือว่าทำตลาดได้ดีเลยทีเดียวนะครับทั้งเรื่องของความแรงของตัวชิปเองนะครับเรื่องของพลังงานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมสามารถใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวกล้องนะครับขึ้นมาอย่างมากนะครับทำให้ถ่ายภาพได้สวยงามครับผมและมาพร้อมฟีเจอร์การถ่ายวิดีโอแบบซินเนมาติกนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นไฮไลท์สำหรับ iPhone 13นะครับผมได้รีวิวให้เรียบร้อยครับสำหรับ iPhone รุ่นนี้นะครับถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตามไปดูที่คลิปนะฮะเดี๋ยวผมแนบลิงก์เอาไว้ให้นะสำหรับกลุ่ม iPhone ตัวแรกนะครับที่เรานั้นควรมองข้ามกันไปเลยนั่นก็คือซีรีส์ของ iPhone 6s และเก่ากว่านะครับซึ่งประกอบไปด้วย iPhone 6s 6s Plus iPhone 5นะฮะ iPhone 5 series พวกนั้นตัดทิ้งไปเลยครับรวมไปถึงทางฝั่งของ iPhone SE รุ่นที่1ด้วยนะครับด้วยความที่ iPhone 6s series ตัวนี้เปิดตัวตั้งแต่ปี2015แล้วนะถ้าเราไล่นะตั้งแต่2015เนาะก็จะมา16 17 18 19 20 21ปีนี้2022นะคือถ้านับรวมๆปีนี้จะครบปีที่7ต้องบอกว่าตัวนี้นะฮะถือว่าอยู่มานานมากนะครับ7ปีแล้วนะฮะ
มันเป็นเวลาที่สมมาพาควรละไม่ควรที่จะเลือกซื้อมาใช้งานไม่ว่าจะเป็นมือ2หรือว่ามือ3หรือว่ามือ4ก็ตามนะครับเอาจริงๆผมแนะนำเลยว่าข้ามได้เป็นข้ามครับผมด้วยความที่ณปัจจุบันเนี่ย iPhone 6s รองรับได้สูงสุดถึง iOS 15นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับมีข่าวลือบอกมาว่า iOS 16ที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนมิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้ในงาน WWDC 2022นะครับจะไม่รองรับ iPhone 6s ด้วยครับดังนั้นนะครับรุ่นนี้ตัดออกไปได้เลยนะครับต่อมานะครับเป็น iPhone รุ่นที่น่าซื้อแน่นอนครับว่าเราตัด 6s ออกไปแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีในฝั่งของรุ่นที่ใหม่กว่านั่นคือ iPhone 7 Series ขึ้นมาผมโฟกัสให้เลยแล้วกันว่าตัวท็อปมือ1แล้วกันมือ1เนี่ยถ้าเราจะซื้อนะในฝั่งของ iPhone รุ่นที่ใช้ Face ID นะครับเลือกซื้อได้เลยนะครับได้แก่ iPhone 13ครับ13 Series 12 Series11 Series ก็ซื้อได้นะครับทางนี้เราต้องมาดูกันว่าในแต่ละรุ่นนะครับ11 12 13เนี่ยมีความแตกต่างกันตรงจุดไหนบ้างแล้วก็มาดูว่างบประมาณของเราอ่ะอยู่ที่ตรงจุดไหนถึงตรงจุดไหนเราค่อยเลือกซื้อนะครับแน่นอนครับเรียงตามความหมายได้เลย13 12แล้วก็11ถ้าผมให้เลือกนะเอาจริงๆเลือกอยู่ระหว่าง13กับ12ได้ก่อนนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆค่อยไปดู11อันนี้คือในฝั่งของมือ1นะครับอีกกลุ่มนึงคือในมือ1ของรุ่นที่ใช้หน้าจอที่มาพร้อมปุ่ม Touch ID ซึ่งณปัจจุบันมือ1ยังเหลืออยู่ซีรีส์เดียวนั่นก็คือในฝั่งของ iPhone SE รุ่นที่2นะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นมือ1ก็จริงแต่ถ้าว่ามีข่าวลือออกมาล่าสุดว่าอาจจะมีการเปิดตัว iPhone SE รุ่นที่3ซึ่งมีการอัปเกรดในการรองรับสัญญาณ 5G ด้วยเป็นข่าวลือนะบอกว่าอาจจะเปิดตัวสักราวๆช่วงมีนาคมของปี2022นี้ครับที่กำลังจะถึงนี้อีกประมาณไม่เกิน3เดือนนะครับต่อจากนี้ดังนั้นผมก็เลยให้คำแนะนำว่าถ้าใครอยากจะได้ซีรีส์ที่มาพร้อมปุ่มโฮมนะครับผมแล้วก็เป็นรุ่นที่จะใหม่ขึ้นอีกนะครับก็แนะนำว่าให้รออีกนิดนึงครับดูช่วงถึงปลายมีนานะฮะเราอาจจะได้เห็นก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเวลาที่กำลังเหมาะสมนะครับชะลอไว้ก่อนนะฮะถ้าอยากจะได้ตัวนี้ต่อไปมาดูในฝั่งของ iPhone มือ2กันบ้างสำหรับ iPhone มือ2ถ้าเราซื้อได้คือตัวไหนผมมองว่ารุ่นที่ซื้อได้ขึ้นมานั่นก็คือในฝั่งของ iPhone 7และใหม่กว่านะครับ iPhone 7ถือว่าเป็นรุ่นต่ำที่สุดละที่ผมแนะนำให้ซื้อในฝั่งของมือ2นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าจากใจจริงเลยแนะนำให้ดู iPhone 8ขึ้นไปดีกว่าครับเพราะว่าความแตกต่างระหว่าง iPhone 7 iPhone 8มีค่อนข้างเยอะนะครับทั้งในเรื่องของ CPU เองนะครับผมเรื่องของกล้องเองนะครับผมแม้ว่าจะมาพร้อมกล้อง1ตัว2ตัวเหมือนกันแต่ว่าซีรีส์ของ iPhone 8นั้นทำการถ่ายภาพหรือว่าความละเอียดในการถ่ายภาพนั้นดีกว่าประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ดีกว่านะครับโดยรวมถือว่าการประมวลผลดีกว่า iPhone 7นะฮะเรื่องของการทนน้ำด้วยและที่สำคัญคือ iPhone 8นั้นรองรับการชาร์จผ่านไวเลสด้วย iPhone 7ยังไม่มีนะ iPhone 7เพียงแค่ทนน้ำเฉยๆนะครับผมแล้วก็ตัดพวกรู 3.5 มม.ออกไปนะฮะแต่ว่าการชาร์จไร้สายในรุ่นแรกนะครับจะเริ่มต้นในฝั่งของ iPhone 8ขึ้นมานะครับ8 Plus นะครับแล้วก็ iPhone 10ที่มาพร้อมกันนะตอนนั้นอันนี้มือ2นะเลือกได้เลย8ขึ้นมาครับให้ดูตามงบประมาณที่เราเข้าถึงได้ถ้าเป็นรุ่นที่เป็น Face ID Face ID นี่ผมจะแนะนำให้นะแม้ว่ามันจะเริ่มต้นตั้งแต่ iPhone 10นะแต่ผมไม่แนะนำให้ซื้อ iPhone 10เพราะว่าปีที่แล้วผมก็ให้คำแนะนำแบบเดียวกันก็คือ iPhone 10นั้นปัญหาที่มักจะเจอบ่อยๆนั่นก็คือเรื่องของเครื่องร้อนนะครับถ้าเปรียบเทียบเรื่องเครื่องร้อนนะระหว่าง iPhone 10กับ iPhone 10s iPhone 10s ใช้งานระหว่างอยู่กลางแจ้งนะครับตากแดดถ่ายรูปเนี่ย iPhone 10s จะทนกว่านะครับและ iPhone 11จะทนกว่า 10s ด้วยดังนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าอ่ะ10เนี่ยถ้าข้ามได้ข้ามไปเลยครับแม้ว่าจะเป็น iPhone รุ่นที่ยังดูดีนะดูเท่มีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งปัจจุบันผมมองว่าข้ามได้ข้ามไปเลยครับผมรุ่นที่ใช้ Face ID แนะนำขั้นต่ำที่สุดคือ iPhone 10s ครับแต่รุ่นที่อยู่ในใจผมแนะนำก็คือเป็น iPhone 11ดีกว่าน่าใช้งานมากกว่านะครับผมส่วนในรุ่นของปุ่ม Home นะครับก็ SE รุ่นที่2นะครับผมมือ2มีคนปล่อยแน่นอนครับผมในฝั่งของ iPhone 8 8 Plus ก็โอเคสามารถช้อนได้ครับถ้าใครมีทุนหรือว่ามีงบถึงนะตอนนั้นครับนะฮะนี่ครับเป็นภาพรวมเลยนะครับที่ผมนำมาบอกให้ส่วนถ้าใครอยากจะรู้ว่าแต่ละรุ่นนั้นเหมาะกับเราอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนบคลิปเก่าๆนะครับที่ผมเคยรีวิวเปรียบเทียบเอาไว้นะครับให้ไปดูอีกทีนึงแล้วกันตามที่แนบเอาไว้ด้านล่างเพราะว่ารายละเอียดแต่ละตัวมันค่อนข้างลงลึกนะครับ
ถ้าเราพูดกันในคลิปนี้นะครับผมบอกว่ามันจะยาวเป็น 30-40 นาทีเลยนะครับแต่ในจุดนี้ผมเอาเนื้อๆมาให้ชมกันก่อนนะครับคงจะทราบกันไปแล้วนะครับว่ารุ่นไหนที่เรายังซื้อได้อยู่นะครับและรุ่นไหนที่เราควรหลีกเลี่ยงในปี2022นี้นะครับผมโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ